ำให้ท่านย้อนอดีตสู่ยุคราชวงศ์ท่านกับละครจีนที่ถ่ายทอดจากวรรณกรรมชั้นเอกของโลกสาวีรังสมันติสข้าดาบจงสมันเป็นพี่นี่คือส่วนหนึ่งของซีรีส์สามก๊กนะคะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมนำมาออกอากาศกันที่ช่อง NBT2HD ในวันที่1กรกฎาคมนี้ชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดนะคะผลิตขึ้นโดยประเทศจีนตั้งแต่ปี2534แล้วก็จะนำมาฉายที่ประเทศไทยครั้งแรกนำมาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยในปี2537มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามวรรณกรรมติดตามกันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20:30 น.จนถึง21:30 น.รวมทั้งหมดเนี่ย84ตอนแต่ละตอนจะมีผู้ให้ความรู้ให้ข้อคิดและสาระที่จะได้จากซีรีส์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะฟังเสียงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องนี้กันหน่อยค่ะในสามก๊กเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวที่น่าสนใจเช่นคติหรือไม่ก็แนวทางในรูปแบบของความคิดของแต่ละตัวละครว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขามีหลักคิดยังไงเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นมีคำพูดที่วันนี้ในการที่จัดเสวนาจัดแถลงข่าวการนำสามก๊กมาลงในช่อง NBT บอกว่าถ้าไม่ได้ดูสามก๊กอย่าริคิดการใหญ่ฉะนั้นใครที่อยากจะคิดการใหญ่ก็ต้องดูสามก๊กก็เรียกได้ว่าเป็นต้นฉบับที่สร้างโดยประเทศจีนเองแล้วก็ใช้คนมหาศาลนะแล้วก็คัดเลือกนักแสดงได้ตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆโดยเพราะอย่างยิ่งเขาคัดตัวแสดงที่เหมือนกับในประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสอนหรือสาระสำหรับซีรีส์สามก๊กทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงนามความร่วมมือกับนายกู้หงซิงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมหานครและนายชัยยุทธทวีปบรเดชผู้บริหารบริษัท MV Television Thailand จำกัดในการผลิตแล้วก็เผยแพร่ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กฉบับปี2537ค่ะสามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ในสมัยตอนปลายราชวงศ์ฮั่นซึ่งประพันธ์โดยหลัวกวนจงมีการแปลและเรียบเรียงถึง10ภาษาทั่วโลกรวมทั้งภาษาไทยนะคะซึ่งมีการแปลในรูปแบบสมุดไทยครั้งแรกโดยเจ้าพระยาพระคลังหนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วเมื่อปี2345มีการนำเนื้อหาไปผลิตเป็นละครชุดแล้วก็เผยแพร่ในหลายประเทศทั่วโลกทำให้ละครชุดสามก๊กนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมในแง่ของละครอิงประวัติศาสตร์ไปทั่วโลกค่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องของสามก๊กเนี่ยผลิตออกมามีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นวรรณกรรมนวนิยายหรือแม้กระทั่งเป็นหนังสือการ์ตูนก็มีนะคะรวมไปถึงบทละครนะคะที่ทำมาเป็นละครโทรทัศน์นี่แหละค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะดูสามก๊กที่เป็นรูปแบบที่ซื่อตรงต่อบทประพันธ์ที่สุดก็นี่เลยนะคะสำหรับสามก๊กในปี1994ที่เราจะนำมาฉายกันในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ